สวัสดีทุกๆคนนะจ๊ะวันนี้เราภูมิใจเสนอได้รับของฝากจากนี่เลยพี่สุปราณีวรรณกิจขอบคุณมากๆนะคะพี่ติ๊ดเดี๋ยวก็เท้าความก่อนพี่ติ๊ดเนี่ยเขาเป็นคนที่รักการปลูกผักปลูกพืชผักสวนครัวปลูกพืชมงคลปลูกไม้ประดับปลูกหลายอย่างมากยุ้ยทำช่องนี้ไม่ยอมทำนะพี่ก็ติดตามเรามานานพอสมควรเลยแหละเนี่ยอยากจะบอกว่าจำไม่ได้ว่าเคยให้ที่อยู่พี่ติ๊ดไปตอนไหน คือจำไม่ได้จริงว่าให้ที่อยู่พี่ติ๊ดไปตอนไหนพี่ติ๊ดบอกห้ามนะห้ามเปิดเผยห้ามเปิดเผยที่อยู่เรียบร้อยปิดไว้เรียบร้อยหมดแล้วค่ะรู้ไหมว่าพี่ติ๊ดให้อะไรมาเนี่ยอันนี้เมล็ดอันชันซ้อนสีขาวนะเนี่ยเมล็ดอันชันซ้อนสีขาวนะซึ่งเราไม่มีพี่ติ๊ดน่าจะดูคลิปของเราดูจนรอบบ้านอ่ะดูหมดแล้วดูหมดเกลี้ยงดูหมดเลยดูหมดทุกอย่างในบ้านเรามีอะไรบ้างพี่ติ๊ดเข้าดูหมดดูทุกคลิปดูทุกช่องคิดดูตามไปดูทุกช่องอ่ะเรามีกี่ช่องพี่ติ๊ดตามไปดูทุกช่อง อย่างน่ารักเลยพี่ติ๊ดอ่ะคิดดูเอาแล้วกันคิดดูบอกตรงๆเลยว่าทำ10 ช่อง คือช่องที่มีเปิดเผยก็มีแต่พี่ติ๊ดก็ยังไม่รู้แล้วเราก็ไม่ได้เปิดด้วยเราพยายามทดสอบอยู่คือเรากำลังทดสอบระบบไงเพราะว่าดูซิว่าเราปล่อยคลิปแบบรัวๆเลยนะโดยที่เราไม่เปิดตัวนะแบบทำแบบเงียบๆอ่ะแต่ก็ยังมีน้องบีเห็นช่องไม่บีปลูกผักแล้วมาเห็นยังไงตอนนี้เราจะบอกตรงเลยกำลังทดสอบระบบของ YouTube อยู่หลายเรื่องที่กำลังทำอยู่ตอนนี้นะเดี๋ยวได้ผลยังไงมาเดี๋ยวค่อยมาเล่าให้ฟังทำแบบลงคลิปแบบรัวๆไปไม่ต้องไปสนใจใดๆทั้งสิ้นอย่าเปิดตัวก็แล้วกันถ้าเปิดตัวเมื่อไหร่เดี๋ยวงานเยอะคือเปิดตัวคือมีคนมาเห็นช่องแล้วมาตามส่งกำลังใจขอทรงขอทรัพย์แลกกันระเบิดเถิดเทิงไงมันก็จะทำให้เรางานเยอะขึ้นไงเดี๋ยวเราจะปลูกแล้วนะของพี่ติ๊ดเนี่ยไม่ต้องอะไรมากเลยของพี่ติ๊ดเนี่ยเดี๋ยวต้อมจะทำแบบนี้นะเนี่ยโรยเลยนะขอบคุณมากนะคะพี่ติ๊ดเดี๋ยวเอามาเล็ดพันโรยไปก่อนเลยนะเนี่ยอันนี้ดินก็ดินถุงนี่เนี่ยนี่ดินถุงเนี่ยเปลี่ยนยี่ห้อลองดูเอามาเลยโรยเนี่ยเป็นกระถางเก่าที่เราปลูกอะไรบ้างปลูกยี่หร่ามันมีเยอะแล้วไงเราเลยถอนออกขอพื้นที่หน่อยเวนคืนที่ดินเอาพี่ติ๊ดพี่ติ๊ดโรยนะโรยแบบเนี้ยโรยหมดเลยนะไม่รู้อะถ้าขึ้นมาต้นเดียวก็โอเคแล้วแต่น่าจะขึ้นเยอะคิดว่าอันชันสีขาวนะเราไม่เคยมีนะพี่ติ๊ดอะอันนี้เหลือเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ไม่โรยหมดดีกว่าเก็บจักเลยก่อนเก็บไว้ก่อนแล้วสองคนนะคะพี่ติ๊ดพี่ติ๊ดสุปราณีวรรณกิจที่หลายๆคนได้ยินบ่อยๆเรื่องที่เราเรียกมะนาวแป้นเรียกมะนาวพี่ติ๊ดอ่ะนั่นแหละพี่ติ๊ดเป็นคนแนะนำให้เราย้ายมะนาว ย้ายมะนาวที่มันกระถางแตกๆแล้วรากไหลไปเลยยังไม่รู้เลยว่าจะทำยังไงพี่ติ๊ดบอกว่าโอ้ยเอานี่เลยล้อวงยางมาครอบเลย นั่นแหละถึงจะรู้วันนี้มาคลิปสั้นๆนะคะเราไปแล้วนะขอบคุณพี่ติ๊ดอีกครั้งแค่นี้นะ